ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับเวทีมิสเซอร์ GBT Thailand นะคะก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสนะคะให้สาวนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะคุณจะมีรูปร่างแบบไหนหรือคุณจะมีในช่วงที่อายุนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 18-35 ปีในช่วงเพราะเราเปิดให้มันเป็นกว้างมากไม่ว่าคุณจะเป็นอายุยังไงเพศไหนลักษณะการแสดงออกแบบไหนหรือว่ารูปหุ่นแบบไหนรูปร่างยังไงคุณสามารถเข้ามาที่เวทีนี้ได้ค่ะเพราะว่าเวทีนี้นะคะเราเป็นนางงามจิตสาธารณะค่ะแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อกับสังคมนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กร LGBT ให้ก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะฝากถึงกฎหมายผู้ใหญ่ที่ดูแลในเรื่องของ LGBT สำหรับกฎหมายนะคะตอนนี้นะคะลิต้ามองว่าในเรื่องของพรบคู่ชีวิตนะคะที่ทุกคนเหมือนกับได้ทราบมาแล้วว่าเขามีการอนุมัติมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอค่ะเพราะในปัจจุบันนะคะกฎหมายที่ตอนนี้ที่ LGBT ของเราเรียกร้องแล้วก็กำลังต้องการอยู่นั่นก็คือการสมรสเท่าเทียมค่ะเพราะว่าการสมรสเท่าเทียมนะคะมันใช้สิทธิ์ต่างๆมากมายกับกลุ่มชาว LGBT เลยค่ะคุณลองจินตนาการนะคะถ้าคุณมีแฟนคนนึงแล้วเนี่ยแฟนคุณกำลังรออยู่ที่ห้องผ่าตัดเพื่อที่ต้องการลายเซ็นที่จะต้องทำการผ่าตัดเนี่ยค่ะแต่ว่าแฟนที่เป็น LGBT เราไม่สามารถที่จะเซ็นให้ได้มันก็ส่งผลนะคะเพราะว่าชีวิตของคนคนนึงอ่ะมันขึ้นอยู่กับปลายปากกาของคนคนนึงถ้ามันมีพรบสมรสเท่าเทียมขึ้นมาเพียงแค่ใบสมรสเท่านั้นค่ะที่จะเป็นหลักฐานให้ทุกอย่างเนี่ยในสังคมอ่ะมันดีขึ้นได้ดังนั้นแล้วนะคะขอให้เป็นเสียงไปถึงรัฐบาลนะคะสมรสเท่าเทียมมันควรเกิดขึ้นได้ค่ะและไม่ต้องกลัวนะคะพวกเรา LGBT ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศชาติให้มันดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะฝากติดตาม Facebook IG ติดตามผลงานสำหรับ Facebook นะคะก็ Bing Bing นะคะ BING BING เว้นวรรคนะคะ LITAPATIA ค่ะบิงบิงลิต้าพัทนะคะแล้วก็ IG นะคะก็ลิต้าสตาแกรมนะคะก็เป็นอินสตาแกรมนี่แหละค่ะแต่เอาคำหน้ามาเป็นลิต้านั่นเองค่ะนี่จะเปิดโอกาสให้รับ